สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและมอบนโยบายให้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนแจ้งเตือนประชาชนกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยเฉพาะการเกิดน้ำท่วมขังและมีความจำเป็นจะต้องปิดถนนหรืองดการเดินเรือเนื่องจากต้องลดระดับน้ำในคลองที่มีการสัญจรทางเรือโดยสำนักการระบายน้ำและกองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครร่วมกันกำหนดรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติการปิดถนนการงดการเดินเรือเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป